เบนเผยอาการน้องปรางแท้เฉียบพลันตัวบวมมิกร้องไห้เป็นห่วงลูกคุณแม่ลูกสามเบนพรชิตาเผยอาการน้องปรางแท้เฉียบพลันตัวบวมหายใจทีแอดมิดด่วนโรงพยาบาล2คืนด้านมิกบรมวุฒิร้องไห้หนักเพราะเป็นห่วงลูกทำเอาแฟนๆส่งกำลังใจให้ครอบครัวหิรัญญทิติกันมากมายหลังน้องปรางลูกสาวคนที่สองของคุณพ่อมิกบรมวุฒิและคุณแม่เบนพรชิตาเกิดอาการแพ้เฉียบพลันจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลเป็นการด่วนทั้งนี้ในไอจีสาวเบนได้โพสต์รูปและข้อความว่าน้องปรางแท้เฉียบพลันหน้าบวมตัวบวมหายใจถี่แล้วหลับไปเลยทุกอย่างเกิดขึ้นภายใน10นาทีพ่อมิกเป็นห่วงลูกจนร้องไห้เลยตอนนี้ยังรอผลอยู่ว่าแพ้อะไรรู้ผลอาทิตย์หน้าเลยนอนนักเรียนพยาบาลกองทัพบกมา2คืนพี่ปริมดูแลน้องดีมากรักกันมากตอนป่วยนี่แหละแต่ตอนนี้น้องปรางดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะงานนี้เพื่อนพี่น้องในวงการและแฟนๆที่ติดตามต่างพากันส่งกำลังใจมาให้พ่อมิกและแม่เบ้นกันเพียบอาทิขอให้น้องหายไวๆนะคะพ่อสู้ๆแม่สู้ๆพี่ปรางเก่งอยู่แล้วขอให้น้องปลอดภัยและฟื้นตัวไวๆนะคะพระคุ้มครองบุญรักษานะคะน้องปรางหายเร็วๆนะคะน้องปรางขอให้หลังจากนี้หนูแข็งแรงและไม่เป็นอะไรอีกนะและอื่นๆ